ช่อง8 Thailand Newsเรียกได้ว่าเป็นการนำนวัตกรรมมาใช้อย่างสร้างสรรค์มากๆเลยล่ะค่ะสำหรับธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่ได้มีการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ที่กำลังเติบโตและเป็นกำลังสำคัญของชาติได้มีส่วนร่วมเปิดเวทีให้คนรุ่นใหม่สร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์นวัตกรรมเปิดตัวโครงการ GHB Creative Innovation Content ส่งผลงานในรูปแบบคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน3นาทีชิงรางวัลทุนการศึกษากว่า 100,000 บาทซึ่งสามารถส่งผลงานได้ระหว่างวันที่2กันยายนจนถึง9ตุลาคมซึ่งงานนี้รายจะเป็นอย่างไรไปฟังกันดีกว่าจ้าโครงการนี้ที่เราเริ่มขึ้นมานะฮะเราเริ่มขึ้นมาจริงๆเราเริ่มจากกรณีที่ว่าเราอยากจะสร้างการรับรู้ของนิสิตนักศึกษาครับว่าให้รู้จักธนาคารสงเคราะห์พันธกิจธนาคารทำให้คนไทยมีบ้านเมื่อให้อยากประชาสัมพันธ์ให้การรับรู้เนี่ยเราก็อยากนำให้นิสิตนักศึกษาเนี่ยมีนวัตกรรมต่างๆที่ทันสมัยเนี่ยมาร่วมส่งผลประกวดกับธนาคารเราเพื่อนำนวัตกรรมใหม่ๆที่ทันสมัยเนี่ยมาใช้กับธนาคารเราเมื่อนำใช้กับธนาคารเราเสร็จแล้วก็เราก็คิดว่าในโปรเจกต์ที่ว่าแล้วจะทำยังไงว่านวัตกรรมตัวนี้จะเป็นยังไงบ้างส่วนนั้นเราก็เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เขาด้วยว่าเขาจะได้มีความคิดสร้างสรรค์ในที่คนที่ใกล้จบนักศึกษาที่ใกล้จบปี3ปี4พอเราคิดต่อเราก็คิดต่อว่าถ้าผู้ผลงานคนที่ปี3ปี4เนี่ยที่อยากจะเข้าร่วมงานกับธนาคารเราเลยนะฮะเราก็จะนำมาสัมภาษณ์แล้วเข้าร่วมกับธนาคารเราเราก็จะได้ครบเลยครับรูปแบบเนี่ยที่เราส่งเข้าประกวดนั่นคือว่าในส่วนที่ว่าเราให้รวมกันว่าประมาณไม่เกิน5คนนะครับและสร้างมูลค่าของรางวัลขึ้นมาแล้วก็นำผลงานเข้าประกวดโดยคลิปเนี่ยไม่เกิน3นาทีแล้วเราเข้าไปโรดโชว์ให้กับมหาลัย32มหาลัยทั้งหมดเลยนะครับการพิจารณานะคะจะมีอยู่5หัวข้อนะคะจะเป็นเรื่องของการเป็นนวัตกรรมนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของแนวคิดนะคะแล้วก็เรื่องของการออกแบบนะคะการสามารถนำไปใช้ได้จริงแล้วก็สุดท้ายก็คือการนำเสนอค่ะแต่ละหัวข้อก็จะ20คะแนนค่ะรวมทั้งหมดเป็น100คะแนนค่ะตั้งแต่วันนี้เลยค่ะวันที่1กันยายนนะคะจนถึงวันที่9ตุลาคมนะคะแล้วก็ถ้าไม่ผิดถ้าก็คือประกาศผลเนี่ยวันที่29ตุลาคมค่ะ2563นี้ค่ะครับคือนิสิตนักศึกษาเนี่ยจะได้รับกรณีแรกคือมีความคิดสร้างสรรค์ที่นำผลงานทันสมัยเนี่ยให้มาสู่ธนาคารเราในเรื่องทำให้คนไทยมีบ้านง่ายขึ้นที่ประเด็นแรกเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เขานะครับในส่วนที่ธนาคารได้รับคือนำผลงานที่สมัยของเขาเนี่ยมาใช้ปรับใช้กับธนาคารซับอย่างที่ดีที่สุดก็คือว่าที่ดีที่สุดก็คือว่าในส่วนของพนักงานของนิสิตนักศึกษาที่ปี3ปี4เนี่ยเราจะเรียกมาสัมภาษณ์ในกรณีที่สรรหาเข้ามาร่วมงานธนาคารเลยนะฮะได้งานด้วยนะครับในช่วงนี้ชั้น8 Thailand News